เรียกว่าเป็นหนึ่งคนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 นะครับสำหรับพิธีกรอารมณ์ดีเสนาลิงสมเกียรติกับงานในวงการบันเทิงและงานพิธีกรต้องหยุดพักยาวรวมถึงธุรกิจส่วนตัวรีสอร์ทที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเจ้าตัวเผยว่าโชคดีที่เป็นเพียงรีสอร์ทเล็กๆไม่อย่างนั้นเนี่ยคงต้องปิดตัวไปแล้วส่วนพนักงานก็มีการวางแผนตามสถานการณ์อาจจะมีการสลับกันมาทำงานเพื่อกระจายรายได้ให้ทั่วถึงนอกจากนี้ก็ยังฝากให้ทุกคนระวังตัวให้มากขึ้นอีกแม้จะอยู่บ้านก็ติดเชื้อโควิด-19 ได้กลับไปทำงานหรือยังเอ่ยยังครับก็รออยู่เพราะว่ามันต้องเหมือนเขาต้องทำเรื่องให้กสทช.นั่นเสร็จว่าเราจะทำแบบไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยตัวสถานีเขาก็เริ่มจัดการให้มันเข้มงวดจริงจริงจริงการบันทึกเทปนี่ก็เข้มงวดแล้วนะมันเหมือนเป็นหน่วยงานที่ต้องสวอปเพราะว่ามันมาอยู่ด้วยกันในห้องแอร์เหมือนแต่เราก็ไม่ได้เปิดหน้ากากนะอย่างธุรกิจเป็นไงบ้างคะพี่ลิงตอนนี้โอ้ตอนนี้ก็ต้องอุดหนุนเงินตัวเองเพื่อธุรกิจเพื่อรีสอร์ทเล็กๆนี่ดีนะผมเล็กอ่ะถ้าผมใหญ่ผมคงเจ๊งไปแล้วอ่ะลูกค้าบางท่านก็ไม่ได้อยากหยุดเขาไม่อยากไปเพราะเขาเบื่อกรุงเทพไงแต่ทีเนี้ยเราก็ไม่รู้เป็นไงเพราะว่ามันมีพื้นที่เสี่ยงอยู่แถวนั้นมีอะไรอย่างเงี้ยมีภาวะเครียดใช่ก็อยู่ที่ว่าเขาล็อกดาวน์แค่ไหนแล้วการล็อกจัดการได้แค่ไหนแล้วผ่อนคลายแค่ไหนไม่งั้นมันก็จะพอตึงเครียดมากๆมันจะอยู่ไม่รอดเพราะว่าผมก็ไม่สามารถอุดหนุนเงินชาวบ้านได้ตลอดถ้าเกิดชาวบ้านเขาอยู่ภาวะเสี่ยงเขาต้องกักตัวเขาก็ไม่มีงานทำเราก็ไม่มีงานเราก็ต้องหยุดอีกแล้วมันก็โดนกันไปหมดเลยอะไรเงี้ยพนักงานเองอะไรเงี้ยเราก็ยังคงดูแลเขาปกติใช่ฮะเขาต้องดูแลกันไปก่อนคนก็ผัดกันมาทำงานแทนเราจะทำงานเต็มทุกคนเราก็มาทำงานกันสองคนแล้วก็สลับกันไปมาอย่างน้อยเขาก็จะได้เงินกันคนละครึ่งเดือนแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเชื้อมาจากที่ไหนเพราะว่าเชื้อมันสามารถไปได้ทุกที่แล้วตอนนี้พาเชื้อเข้าเข้าบ้านหรือเปล่าแล้วสุดท้ายตอนนี้มันคือเชื้อติดในบ้านมากกว่าติดที่อื่นใช่คลัสเตอร์ในบ้านเนี่ยมากกว่าที่อื่นเลยนะเท่าที่ผมรู้คือตัวอาหารเวลาเรากินเนี่ยไม่ติดค่ะแต่ไอหีบห่อที่เราจับถือมาเราไม่รู้เลยจริงๆขอบคุณมากนะคะพี่ลิงจ้าสวัสดีค่ะขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSize HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSize HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ